ตอนนี้20องศาหลวงพ่อนึกว่าวันนี้จะไม่มีคนมาฟังเทศนะปกติวันนี้ต้องไปไหว้เจ้ากันไปดูพวกเราคนอีกรุ่นหนึ่งแล้วไม่ใช่รุ่นเคร่งครัดในการไหว้ดูใจไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมใจมันรอฟังให้ใจมันอยู่กับตัวเองนะงั้นใจมันไหลออกไปเคยรู้สึกไว้เป็นจุดตั้งต้นที่เราจะพัฒนาตัวเองถ้าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจะไปภาวนาทำไม่ได้เลยจะมารู้กายจะมารู้ใจมันรู้ไม่ได้เพราะใจมันหนีไปนี่คนในโลกนะใจมันไปข้างนอกหมดใจมันหลงส่วนนักปฏิบัติบางทีใจก็หลงเข้าไปข้างในม้วนกลับข้างเข้าไปข้างในก็ได้ตอนไหนไม่ได้ปฏิบัติก็ไหลออกไปข้างนอกมันหาคนที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหายากที่สุดเลยยิ่งสมัยก่อนรัก30ปีก่อนนะแทบไม่มีเลยยุคนั้นครูบาอาจารย์ยังมีจำนวนมากมีหลายองค์ที่ครูบาอาจารย์ที่ดีๆนะแต่คนที่ภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ทำสมาธินิ่งๆเฉยๆหรือไม่ก็ขาดสติไปเลยคนที่จะรู้ตื่นแล้วเบิกบานหายากมาถึงวันนี้ที่พวกเราเป็นกันนะพวกเราจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจำนวนมากบางคนก็สามารถแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเห็นความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเห็นความดีความชั่วอยู่ส่วนหนึ่งใจเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทำงานวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นคนดูอะไรดูจิตมันทำงานนี่พวกเราฝึกมาตรงนี้ได้เยอะละมีจำนวนมากสิ่งที่พวกเราขาดนะก็คือสมาธินะพวกเรายังขาดสมาธิค่อยมากที่ใจของเราเป็นผู้รู้นะมันเป็นผู้รู้ประเดี๋ยวๆมันจะเป็นผู้หลงวันหนึ่งสัดส่วนระหว่างผู้รู้กับผู้หลงเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยความเป็นผู้รู้นั้นสั้นนิดเดียวความเป็นผู้หลงนี้ยาวเราต้องพยายามฝึกจิตใจของตัวเองนะให้จิตใจมันมีสมาธิให้มากพอให้มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ถึงขนาดต้องไปนั่งเข้าฌานนะพวกคนรุ่นเราเนี่ยที่จะเข้าฌานได้จริงๆมีไม่มากอ่ะเราใช้อาศัยปัญญานำสมาธิเจริญปัญญาไปแล้วก็ให้ใจมันรู้จักเข้ามาพักเป็นช่วงๆถ้าทำสม่ำเสมอไปเนี่ยจิตจะค่อยๆมีพลังมากขึ้นถ้าพวกเราสังเกตนะเราก็จะสังเกตเห็นนะว่าพวกเราเองขณะนี้สมาธิของพวกเราดีขึ้นรู้สึกไหมทั้งๆที่เราไม่ได้ฝึกเข้าฌานทำไมจิตใจของเราตั้งมั่นเด่นดวงได้มากขึ้นนะรู้เนื้อรู้ตัวได้มากขึ้นรู้สึกไหมจิตมันมีพลังมันมีเรี่ยวมีแรงอาศัยการเจริญปัญญาเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นงั้นการปฏิบัติเนี่ยทำได้หลายแบบบางท่านก็ใช้สมาธินำปัญญาบางพวกก็ใช้ปัญญานำสมาธิบางท่านใช้สมาธิและปัญญาควบกันในยุคครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าต้องพูดตรงๆคือทั้งนั้นเลยนะที่เห็นนะท่านทำสมาธิมาก่อนฝึกสมาธิเข้าฌานเข้าอะไรกันชำนี้ชำนาญ นั่งสมาธิกันทิ้งหลายๆชั่วโมงทีนั่งโต้รุ่งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยพวกเราหลับโต้รุ่งเป็นปกติของเราสู้กันไม่ได้ยกครูบาอาจารย์นะท่านส่วนใหญ่ท่านเป็นชาวไร่ชาวนาท่านไม่ชอบคิดอะไรซับซ้อนวุ่นวายเหมือนที่พวกเราชอบคิดกันวุ่นวายตลอดเวลาภาษาที่ท่านมีก็มีไม่มากเป็นภาษาที่ซ้ำซาก
อย่างอยู่ในท้องนาเนี่ยกี่ปีมันก็เหมือนเดิมวัวควายก็เหมือนเดิมคนก็หน้าเก่าๆนี่ไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาโทรทัศน์ก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีงั้นชีวิตท่านจะวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆไม่มีสิ่งเร้าใจนะให้เคลื่อนไหวรุนแรงไม่เหมือนพวกเราเนี่ยสิ่งเร้าเต็มไปหมดเลยงั้นท่านทำสมาธิง่ายนะแล้วชีวิตท่านเป็นชาวไร่ชาวนาท่านลำบากยากแค้นนะอดอดอยากๆเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีหมอไม่มีอะไรสักอย่างลำบากงั้นถ้าให้ท่านไปนั่งสมาธิมีความสุขมีความสบายอย่างนี้ท่านก็ชอบกันมันสบายมีความสุขกว่าชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆลำเค็ญยากแค้นลำเค็ญฝนไม่มาก็ทำนาไม่ได้ฝนมากนะนาก็เสียอะไรเงี้ยชีวิตแบบเสี่ยงสูงแต่ว่าซ้ำซากงั้นให้ท่านไปนั่งสมาธินะท่านนั่งกันมีความสุขเป็นวิธีที่ท่านจะได้รับความสุขกันนี่พอท่านได้สมาธิกันแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ของท่านขึ้นไปอีกนึงฉลาดก็สอนให้ท่านเจริญปัญญาเพราะว่านั่งแต่สมาธิปัญญามันไม่เกิดมันก็ให้คิดพิจารณาอยู่ๆเนี่ยจิตมันไม่ยอมเดินปัญญาก็พยายามกระตุ้นให้มันเดินปัญญาเนี่ยการคิดพิจารณาก่อนอย่างคิดพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพิจารณาเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนนะไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำไมคิดพิจารณานะคิดพิจารณาเพื่อกระตุ้นไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยพอจิตมันหัดมองมันพิจารณาบ่อยๆนะต่อไปเวลามันมองร่างกายเนี่ยมันจะรู้จักมองในมุมของไตรลักษณ์ไม่งั้นจะรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนะใจมันก็สงบนิ่งๆพอมันดูร่างกายก็เฉยๆไม่มีปัญญาแต่ถ้าใจมันถูกสอนถูกกระตุ้นให้หัดมองไตรลักษณ์แล้วเนี่ยพอสมาธิเกิดขึ้นพอถอยออกจากสมาธินะย้อนมาดูกายนะมันจะมองกายในมุมของความเป็นไตรลักษณ์นะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะส่วนใหญ่ท่านก็ฝึกมาอย่างนี้นะพอท่านผ่านเรื่องกายแล้วจิตปล่อยวางกายแล้วก็เข้ามาที่จิตมาภาวนาต่อกันที่จิตมาแตกหักกันที่จิตงั้นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยท่านมักจะสอนบอกว่ากายเนี่ยเป็นสนามรบนะเพื่อจะได้เป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาจิตเป็นสนามรบเพื่อจะเป็นพระอรหันต์นี่ครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งนะซึ่งท่านอัศจรรย์คือหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็เรียนจากหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะเบื้องต้นก็พุทโธพิจารณากายพอเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นเองหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์ให้ดูจิตเนี่ยความเก่งของหลวงปู่มั่นนะความอัศจรรย์ของครูบาอาจารย์เลยคนนี้มีความพร้อมที่จะเรียนเรื่องจิตแล้วให้เรียนเลยงั้นหลวงปู่ดูลย์มาเรียนเรื่องจิตสังเกตจิตการสังเกตจิตไม่ใช่ทําจิตให้นิ่งให้ว่างนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์บอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงคำว่าสังขารก็คือความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสังขารสังขารทั้งหลายสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนอยู่สองประโยคเนี่ยสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาตรงนี้สัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาแล้วดูสองมุมมุมของความเป็นอนิจจังกับความเป็นอนัตตาเนี่ยความเก่งของครูบาอาจารย์นะท่านเก่งจริงๆเพราะการดูจิตดูใจเนี่ยตัวที่เด่นนะคืออนิจจังกับอนัตตาอย่างพวกเราคนไหนทำวัดเช้าได้บ้างมีไหมใครทำวัดเช้ามีน้อยนะไปหัดทำนะแล้วไปดูบทธรรมวัตรแปลนะในธรรมวัตรเช้าจะพูดถึงเรื่องรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาจากไม่เที่ยงขึ้นอนัตตาเลยนะแบบเดียวกับที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์เพราะสภาวะของจิตเนี่ยตัวที่เด่นชัดคือความไม่เที่ยงกับความบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับในหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ดูจิตนะ
ในเวลาไม่นานไม่กี่เดือนหรอกนะท่านก็รู้แจ้งอริยสัจรู้ว่าใจที่มันมีความอยากเรียกว่าจิตที่ส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่หิวอารมณ์จิตที่แสวงหาอารมณ์นะจะหิวหิวอะไรหิวอยากดูรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากจะคิดนึกอะไรที่สนุกสนานเนี่ยใจมันหิวหรือพอออกไปกระทบอารมณ์แล้วไม่ได้ถูกใจนะก็ไม่ชอบเกิดว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นขึ้นมาเนี่ยใจมันมีตัณหาท่านสังเกตเห็นนะว่าถ้าใจมันออกไปวุ่นวายกับอารมณ์ภายนอกนะมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมามันจะดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะถ้าจิตมันมีสติอบรมนะสมาธิดีปัญญาหล่อเลี้ยงอยู่จนกระทั่งมันรู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือจิตเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์เมื่อเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์จิตหมดความยึดถือจิตนะเนื้อที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นท่านถึงบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะถ้าพูดให้เต็มภูมิที่หลวงปู่อยากจะพูดนะต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคนะพระครูบาอาจารย์รุ่นน้อยเนี่ยมาลุยที่จิตเนี่ยขั้นสุดท้ายกันเลยส่วนหลวงปู่ดูลย์เนี่ยฝึกดูกายในขั้นต้นๆเท่านั้นเองนะถัดมาเนี่ยดูจิตมาตลอดเลยแล้วใช้เวลาไม่นานก็เข้าใจเรื่องของจิตเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันคือตัวทุกข์นั่นเองจิตก็ปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตนะจิตก็แปลสภาพเป็นธรรมล้วนๆเลยเป็นสภาวะที่ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างถามแล้วเหลืออะไรไหมเหลือความสงบความสันติสันตินั่นแหละคือคำว่านิพพานไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยกระทั่งความสงบสันติก็ไม่มีไม่ใช่นะงั้นนิพพานเนี่ยมีสันติลักษณะนี่หลวงปู่ดูลนะเวลาท่านมาสอนลูกศิษย์เนี่ยท่านจะสอนตามจริตนิสัยอย่างเวลาเราเข้าไปเรียนกับท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยท่านไม่ได้มานั่งเทศนะท่านจะนั่งหลับตาเงียบๆเลยสอบประวัติเราเป็นชั่วโมงเลยบางคนเนี่ยประวัติอยู่ลึกมากเลยต้องนั่งนานเกินชั่วโมงอีกนะบางคนภาวนาได้ไล่ๆอะไรชาติใกล้ๆนี่ก็ภาวนามาเนี่ยนะท่านดูไปนิดเดียวท่านก็เห็นว่าต่อยอดยังไงเสร็จแล้วท่านจะสอนต่อยอดให้ลูกศิษย์บางคนนะท่านให้ดูกายอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ดูจิตนะท่านสอนให้ดูจิตเลยเพราะงั้นหลวงพ่อเนี่ยเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยก็ดูจิตเลยแต่ว่าตั้งแต่เด็กนะนั่งสมาธิมาแล้วจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดูลนะจิตมันเป็นผู้รู้มาตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดูลเลยทำไงจิตถึงเป็นผู้รู้นั่งสมาธิไปสิแล้วจิตมันเคลื่อนไปมันไหลไปเรารู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นี่พอมาถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยหลวงปู่บอกให้ดูจิตเอาหลวงพ่อก็ไปดูจิตทีแรกก็ดูไม่เป็นนะเข้าไปแทรกแซงจิตพยายามบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างเพื่อจะรักษาจิตให้นิ่งๆเอามันมาตั้งไว้นิ่งๆแล้วก็ได้เฝ้าดูทั้งวันนะดูอย่างนั้น3เดือนหลวงปู่ไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกดูผิดแล้วล่ะอย่างนั้นแทรกแซงอาการของจิตธรรมชาติของจิตต้องคิดนึกปรุงแต่งงั้นถ้าเราไปพยายามฝึกไม่ให้จิตคิดนึกปรุงแต่งให้จิตนิ่งๆว่างๆอันนั้นแทรกแซงนะเป็นการทําจิตให้ผิดธรรมชาติท่านบอกให้ไปดูใหม่ให้ไปดูนะให้ไปดูหลวงพ่อก็มานึกคำว่าดูคำว่าดูหมายถึงว่าสภาวะมันเป็นอย่างไรเราก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนเราดูหนังนะเราไม่ใช่ผู้ประพันธ์เราไม่ใช่นักประพันธ์แต่งเรื่องเราไม่ใช่ผู้กำกับคอยบังคับให้ตัวแสดงอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ใช่นักวิจารณ์หนังด้วยเราเป็นแค่คนดูมีหนังอะไรให้ดูเราก็ดูไปอย่างนั้นมีบทรักก็ดูบทรักมีบทโกรธก็ดูบทโกรธในใจเราแสดงหนังให้ดูตลอดนะเดี๋ยวก็มีบทรักเดี๋ยวก็มีบทโกรธเดี๋ยวก็มีตัวดีเดี๋ยวก็มีตัวร้ายใครเห็นตรงนี้บ้างภาวนาเห็นไหมตัวไหนร้ายตัวดีหรือตัวร้ายเยอะกว่ากันตัวไหนออกบ่อย ตัวร้ายมาบ่อยนึกออกไหมเวลาตัวดีมานะมาแป๊บเดียวใช่ไหมพระเอกนางเอกออกมานะออกแวบเดียวแล้วผู้ร้ายมันออกประจำเลยนะ
จนพระเอกนางเอกเนี่ยไม่ค่อยโผล่หัวมาให้เห็นเลยนะคนมันหายหัวไปเลยไม่โผล่เลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นพวกเราก็ดูเป็นไม่ใช่ดูไม่เป็นดูหนังข้างนอกเป็นพิเศษอะไรดูหนังข้างในนี่มันแสดงให้เราดูตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจนกระทั่งปัญญามันแจ้งปัญญามันก็มีเป็นระดับระดับไปทั้งเบื้องต้นมันก็แจ้งว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก่อนมันทำงานของมันเองค่อยภาวนาต่อไปต่อไปมันจะรู้เลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้ถึงตัวนี้นะจิตจะวางจิตจะปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตแล้วก็ที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละจะปล่อยโลกทั้งโลกเลยสนุกดีใจหลงอีกแล้วรู้สึกไหมตะกี้หัวเราะเห็นไหมใครเห็นรูปหัวเราะบ้างเมื่อกี้เห็นรูปหัวเราะเห็นแบบใจทื่อๆหรือเปล่าหรือใจเป็นปกติถ้าเห็นรูปหัวเราะแต่ใจอย่างนี้นะใช้ไม่ได้นะถ้าไม่เห็นก็ใช้ไม่ได้เห็นใจทื่อๆก็ไม่ถูกนี่ค่อยๆเรียนไปนี่หลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนหลวงพ่อนะมาเป็นลำดับลำดับสอนที่แรกก็ให้ดูจิตมันทำงานไปก็เห็นเลยว่ามันปรุงแต่งทั้งวันเดี๋ยวก็ปรุงดีปรุงชั่วนี่คือสัพเพสังขารานะสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขารานัตตาสังขารทั้งหลายบังคับไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าสังขารทั้งหลายความปรุงดีบ้างความปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแล้วมันจะเกิดนะมันก็เกิดของมันเองนะเราสั่งมันไม่ได้เราห้ามมันไม่ได้นะแล้วมันเกิดแล้วเราจะไล่มันก็ไล่ไม่ไปนะจะหมุนอยู่อย่างนี้เองเนี่ยค่อยๆดูไปในสุดปัญญามันก็เกิดมันรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้มันทำงานของมันได้เองนะมันแปรปรวนไปมันก็แปรปรวนของมันได้เองในถัดจากนั้นท่านข้อสอนธรรมะที่ประณีตประณีตขึ้นไปอีกนะท่านสอนช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านสอนบอกว่าให้รู้ทันลงไปที่จิตนะตัวจิตผู้รู้อ่ะนะตัวจิตผู้รู้เนี่ยต้องทำลายมันอีกทีหนึ่งท่านบอกว่าถ้าพบจิตให้ทำลายจิตนะพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านว่าอย่างนี้การทำลายไม่ใช่ไปทำลายให้มันแตกหักเสียหายทำลายตัวนี้แปลว่าไม่ยึดถือมันแต่ไม่ยึดถือมันได้หมายถึงว่ารู้ความจริงของมันจนกระทั่งไม่ยึดถือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละมันจะทำให้ไม่ยึดถือจิตนะพอไม่ยึดถือจิตเนี่ยจิตจะแปรสภาพเป็นธรรมเลยคราวนี้จิตกับธรรมจะรวมเข้าด้วยกันเนี่ยพวกเราค่อยๆฝึกไปนะหลวงปู่ดูลย์ได้บอกอีกประโยคหนึ่งนะคล้ายๆพยากรณ์ไว้ท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองท่านพูดประโยคนี้เลยนะต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อตอนนั้นฟังนะครับครับในใจนึกรุ่งริ่งสิเนี่ยเถียงเหมือนกันนะแต่ไม่พูดออกมานะใจไม่เชื่อไหมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อไปที่ไหนมีแต่คนดูกายใช่ไหมสายท่านพุทธทาสรู้ลมหายใจนี่ก็กายใช่ไหมสายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายพวกดูท้องพองยุบนะยกเท้าย่างเท้านี่ก็กายสายวัดป่าพูดโทแล้วก็พิจารณากายไม่เห็นมีใครดูจิตเลยแล้วหลวงปู่ดูลย์มาบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองแต่มีขอบเขตนะรุ่งเรืองในเมืองตอนนั้นไม่เชื่อหรอกแต่วันนี้เชื่อแล้วล่ะพวกเรานี่แหละมาขยันดูกันอยู่ในเมืองทำไมมันมารุ่งเรืองในเมืองทำไมดูกายไม่ค่อยรุ่งเรืองนะดูกายมันเหมาะกับคนเข้าฌานนะพวกเราเข้าฌานเป็นซะที่ไหนอ่ะนะวันหนึ่งฟุ้งซ่านตลอดเลยนะเดี๋ยวตาก็มองเห็นรูปเห็นแล้วก็เกิดกิเลสอย่างเห็นนั่งรถมานะหลวงพ่อมาจากชลบุรีนั่งมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยคันเอาโตๆเยอะๆเลยนะเนี่ยชวนไปเที่ยวนี่ชวนไปกินนี่ชวนให้ซื้ออันนี้นะเนี่ยล้วนแต่ยั่วกิเลสเท่านั้นเลยใจเราถูกเราถูกกระตุ้นตลอดเวลา
งั้นจะมาให้เข้าสมาธินะอย่างพวกเราคนในเมืองเนี้ยมาให้เข้าสมาธิลึกๆลงไปออกจากสมาธิมาเจริญปัญญาแยกร่างกายเป็นส่วนๆเห็นร่างกายระเบิดเถิดเทิงอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไม่ได้นะใจมันไม่เคยสงบเลยสงบก็สงบสั้นๆเคยได้ยินคำว่าสมาธิสั้นไหมไม่ใช่ใครที่ไหนเราอย่าไปโทษเด็กเลยบอกเด็กยุคนี้สมาธิสั้นหลวงพ่อเห็นพวกเรานี่แหละสมาธิสั้นนะนั่งอยู่เนี่ยใจล็อกแรกล็อกแรกรู้สึกไหมนะใครหนีไปไหว้เจ้าข้างนอกบ้างละมีไหมนะได้ยินเสียงประทัดก็คิดถึงไก่นะเวรกรรมของไก่นะช่วงเนี้ยนะหัวเราะเมื่อกี้หลงอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยแล้วสมาธิมันจะยาวยังไงใช่ไหมมีแต่เรื่องข้อมูลที่เข้ามาทางตาทางหูอย่างได้ยินคำพูดเนี่ยใจมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดังนั้นกรรมฐานที่มันเหมาะกับพวกเราที่อยู่ในเมืองนะที่ผัสสะหลากหลายมากผัสสะร้อนแรงนะการกระทบนี่รุนแรงนะไม่ใช่ลมพัดใบไม้ไหวอย่างกระทบซ้ำซากไม่รุนแรงของเราเนี่ยอะไรต่ออะไรไม่รู้แค่ข้อมูลข่าวสารวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราได้รับนะมากมายมหาศาลใจจะสงบเนี่ยเป็นไปได้ยากงั้นในเมื่อใจมันไม่ยอมสงบนะเราก็ย้อนสอนมันเลยแทนที่จะไปฝึกให้มันสงบเนี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของมันมันไม่สงบรู้ว่ามันไม่สงบนะอย่างตามองเห็นใจเกิดโลภขึ้นมาให้รู้ใจเกิดโกรธขึ้นมาให้รู้นะใจลอยไปให้รู้หรือตามองเห็นรูปเกิดความสุขนะให้รู้เกิดความทุกข์ขึ้นมาให้รู้นะรู้อะไรก็ได้รู้สุขรู้ทุกข์ก็ได้นะรู้ดีรู้ชั่วก็ได้นะที่มันเกิดขึ้นในใจงั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆนี่กลุ่มหนึ่งนะอีกอันหนึ่งไม่ดีก็ชั่วนะจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้เองงั้นเราอาศัยการสังเกตเราเรียนรู้ลงมานะพอตากระทบเกิดสุขเกิดทุกข์ให้เรารู้ทันเกิดดีเกิดชั่วให้เรารู้ทันหูได้ยินเสียงนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้เราคอยรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสหรือใจมันคิดใจคิดก็เกิดสุขเกิดทุกข์ได้เป็นไหมคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์เป็นไหมคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงฟุ้งซ่านเป็นไหมคิดเรื่องนี้หดหู่เป็นไหมถ้าดูให้ดีนะเราจะพบว่าขณะที่ตามองเห็นเนี่ยใจไม่ได้สุขทุกข์สุขทุกข์เนี่ยต้องมีกระบวนการพิจารณาก่อนว่าที่เห็นเนี่ยคืออะไรดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะต้องคิดก่อนต้องคิดต้องปรุงก่อนแล้วมันถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาในใจนะมีการให้ค่าก่อนตรงการให้ค่าเนี่ยใจมันคิดใจมันทำงานเราไปห้ามใจไม่ให้ค่าให้ใจอยู่เฉยๆไม่ถูกนะงั้นใจจะให้ค่าอารมณ์ต่างๆนะว่าดีไม่ดีอะไรก็ตามใจมันแต่พอมันให้ค่าว่าเป็นอารมณ์ที่ดีนะมีความสุขเกิดขึ้นจิตมีความยินดีพอใจให้รู้ทันนะเวลากระทบอารมณ์แล้วมันให้ค่าตีความว่าอย่างนี้ไม่ดีไม่ถูกนะโทสะมันขึ้นหรือว่าใจมันไม่ชอบนะหรือว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้ไปรู้ไม่ใช่เพื่อที่จะไปแทรกแซงมันนะอย่างความสุขเกิดขึ้นให้รู้เพื่อจะได้เห็นว่าความสุขมันเกิดขึ้นเองแล้วมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเองตรงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเรียกว่าอนิจจังตรงที่มันเกิดเองมันตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปได้เองนะตรงที่มันเป็นไปเองไม่ใช่ตามที่เราสั่งเรียกว่าอนัตตาหัดดูของจริงนะของจริงแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนดูหนังในใจเราเนี่ยแสดงอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีหยุดหรอกอย่าเว้นตอนหลับลึกๆลงไปตอนหลับตื้นๆนะใจขึ้นมาฝันนะก็ยังมีสุขมีทุกข์เคยฝันแล้วร้องไห้ไหมเคยฝันแล้วโกรธไหมเคยฝันแล้วรักไหมใจยังทำงานได้อีกนะขนาดร่างกายหลับนะแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราดีๆนะตอนหลับเนี่ยเวลาเกิดความรู้สึกอะไรที่แรงๆเนี่ยสติเกิดเองเลยนะอย่างถ้าเราฝึกได้ถึงจุดนั้นน่าจะดีมากพวกเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนตื่นๆนะความรู้สึกอะไรเกิดคอยรู้ไปได้จะเห็นความรู้สึกเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความรู้สึกบังคับไม่ได้เวลาที่เรานอนหลับเนี่ยถ้าเราฝึกตอนตื่นไว้ชำนาญแล้วเวลาตอนนอนหลับมาฝันไม่ดีปุ๊บนะสติมันเกิดเองนะถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ย
โอกาสที่จะปิดนรกได้เนี่ยมีนะปิดอบายได้มีนะโดยเฉพาะปิดนรกเนี่ยเป็นไปได้แต่อาจจะปิดเดรัจฉานไม่สนิททีเดียวนะเพราะว่าอารมณ์มันไม่แรงเท่าอารมณ์ของสัตว์นรกอย่างถ้าเราฝันว่าคนไล่ฆ่าเรากลัวมากเลยใครเคยฝันว่าถูกไล่ฆ่ามีไหมถูกไล่ตีถูกไล่แทงวิ่งหนีกระหืดกระหอบวิ่งก็ไม่ค่อยจะไปบางทีตะกายเหาะขึ้นฟ้าก็เหาะได้เตี้ยๆนะปลุบปลุบโผล่ๆใครเคยฝันว่าเหาะแล้วเหาะไม่ค่อยขึ้นมีไหม มีไหมมีไหมโอ้ยังมีอยู่นะคนโบราณเนี่ยฝันเรื่องนี้เยอะนะเนี่ยมันวัดได้ว่าคนเจเนอเรชันไหนนะ เวลาฝันร้ายเกิดขึ้นนะสติมันรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะก็ไม่ถูกอารมณ์ที่ไม่ดีครอบงำในขณะที่คนเราจะตายมันจะมีนิมิตนิมิตก็เหมือนฝันนี่แหละมันจะฝันถึงกรรมที่ได้ทำแล้วก็มีนะเรียกว่ากรรมนิมิตนะหรือฝันถึงอุปกรณ์ในการทำกรรมอย่างฝันถึงมีดถึงปืนถึงอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็ได้หรือฝันถึงอนาคตก็ได้นะที่ที่มันจะไปเกิดเรียกคตินิมิตอย่างเห็นต้นงิ้วกระทะทองแดงเห็นอะไรต่ออะไรนะนรกจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ใจเราเชื่อว่านรกเป็นอย่างนั้นนะนรกของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสวรรค์แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอุปาทานมันไปสร้างภพขึ้นมาได้นะแล้วแต่กรรมมันจะส่งไปอุปาทานของเราก็สร้างนรกแบบของเราขึ้นมาก็สร้างของเราเองเพราะงั้นนรกไม่มีวันเต็มอ่ะเพราะทุกคนสร้างได้ด้วยตัวเองนะสร้างของเราได้เองนี่พอใจเวลาจะตายนะเกิดนิมิตไม่ดีขึ้นมาเกิดนิมิตน่ากลัวเห็นยมพบาลนะตรงนี้นิมิตกลัวปุ๊บจิตรู้ว่ากลัวเนี่ยความกลัวดับปั๊บเนี่ยนิมิตไม่ดีจะหายไปเลยงั้นเวลาตายนะจะตายแล้วไปสุคติได้นะช่วยตัวเองได้ชาติหนึ่งเท่านั้นแหละนะได้ชาติเดียวในอภิธรรมพูดถึงบอกว่าถ้าได้สัมมาสัญญาณสัมมาสัญญาณคือรู้ว่ารูปนามนี้เป็นไตรลักษณ์โดยการเปรียบเทียบนะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเพราะร่างกายเดี๋ยวนี้กับร่างกายแต่ก่อนไม่เหมือนกันจิตใจไม่เที่ยงเพราะจิตใจเดี๋ยวนี้กับจิตใจแต่ก่อนไม่เหมือนกันถ้าปัญญามันแจ้งตรงนี้เนี่ยมีสัมมาสัญญาณท่านบอกว่าปิดอบายได้ชาติหนึ่งชาตินะชาติหน้าตรงนี้มันเสื่อมอ่ะความรู้อันนี้เสื่อมมันก็ปิดไม่ลงเนี่ยพวกเราค่อยๆหัดไปเราจะเห็นเลยความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับทำไมจะปิดอบายไม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะแต่ไม่ใช่ยุให้ฮึกเหิมที่จะไปอบายนะไม่กลัวแล้วคราวนี้ทำชั่วได้เต็มพิกัดเลยนะฝึกนะฝึกค่อยๆหัดรู้หัดดูสภาวะของเราไปอะไรเกิดขึ้นให้รู้อะไรเกิดขึ้นให้รู้เรื่อยๆรู้บ่อยๆนะจนกระทั่งปัญญามันพอนะปัญญามันแจ้งขึ้นมาให้เขาจุดไปก่อนอันนี้น้อยแต่แถวไม่ยาวคราวนี้ระวังตัวดีเนี่ยฟังแล้วยังไม่หลงยาวรู้สึกไหมหรือประทัดมันน้อยไปสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมได้ยินหลวงพ่อพูดอย่างนี้ใจคลายได้ยินอย่างนี้ใจขมวดขึ้นมาตั้งอกตั้งใจเครียดเนี่ยใจมันเปลี่ยนของมันเองดูออกไหมเนี่ยการดูจิตดูใจไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะคนในเมืองเนี่ยจะดูได้ง่ายเพราะมีผัสสะที่รุนแรงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามากระทบตลอดเวลาเลยนะบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องคนอื่นนะใจเราก็กระเทือนไปเรื่อยดูอินเทอร์เน็ตดูเฟซดูไลน์อะไรนี่นะใจก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงบางทีไม่ได้ดูของคนอื่นหรอกเขียนของตัวเองนี่แหละแล้วก็คอยเวียนมาดูว่ามีเพื่อนมากดไลค์กดแชร์มั้ยถ้าไม่มีใครมาไลค์มาแชร์น่าเฉาเลยวันนั้นน่ะใครเป็นบ้างกล้าสารภาพอ่ะ เขียนออกมาแล้วไม่มีใครมาดูเลยเว้ยไปไหนกันหมดวะเขาไม่เชื่อถือเราแล้วเหรออะไรเงี้ยเขาไม่รักเราแล้วเหรอไม่สนใจเราแล้วเหรอพวกเนี้ยนะจิตใจอ่อนแอนะจิตใจอ่อนแอต้องการที่จะย้ำว่าฉันยังอยู่นะตัวเองย้ำคนเดียวไม่พอต้องให้เพื่อนช่วยย้ำด้วยถ้าไม่มีเพื่อนมาช่วยย้ำนะความมั่นใจในตัวเองเนี่ยสูญเสียไปเลยถ้าเราภาวนานะเราไม่ต้องมีใครมาช่วยย้ำเลยว่าฉันยังอยู่มันจะตั้งดูเมื่อไหร่มือยังไม่อยู่สักทีวะ ไม่ใช่ฉันยังอยู่แล้วดีนะกลายเมื่อไหร่มันจะหมดความเป็นตัวเราสักทีมันจะรู้สึกกับข้างกันนะไม่ใช่คอยเซิร์ฟอัตตาไปเรื่อยๆ
ให้มันเลี้ยงอัตตาเราไปเรื่อยๆงั้นไม่แปลกหรอกที่การดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเพราะอันแรกเลยผัสสะมันเยอะถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการดูจิตดูใจนะมันจะทำไม่ยากหรอกนะมันจะยากอะไรจิตสุขเรารู้ไหมจิตมีความสุขเรารู้ได้ไหมก็ไม่ยากใช่ไหมจิตมีความทุกข์รู้ได้ไหมก็ไม่ยากนะจิตดีจิตชั่วรู้ได้ไหมก็ไม่ยากนะงั้นในส่วนของจิตเนี่ยนะถ้าดูเต็มภูมิมันจะมีเวทนาคือสุขทุกข์นะมีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะสัญญาเป็นตัวเข้าไปหมายถูกบ้างหมายผิดบ้างนะอย่างบางทีเขาหมายถูกหมายรูปนามเป็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่าหมายถูกจริงก็หมายผิดว่าจิตใจนี่คือตัวเราเนี่ยหมายของไม่ใช่เราว่าเป็นเรานะดูร่างกายนะร่างกายของเราเนี่ยคงที่ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลย 2-3 ปีก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยหมายรู้ผิดว่าของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเนี่ยตัวหมายรู้นะจะค่อยๆเรียนในส่วนของใจนะตัวที่เด่นๆเนี่ยตัวเวทนานะตัวสังขารเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อันนี้ดูง่ายตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะสังขารมันก็ปรุงไปตามสัญญานะสังขารมันทำงานก็อาศัยสัญญาช่วยกันทำนะไม่ได้ทำโดดๆนะเวลาขันมันทำงานมันทำช่วยกันทำค่อยๆสังเกตไปอย่างอยู่ๆหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเคยมีไหมไม่ได้คิดได้หนึ่งหน้ามันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาทีแรกยังไม่รู้ว่าหน้าใครนะแล้วสักพักหนึ่งสัญญาเข้าไปแปรรูปที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยโอ้ยไอ้คนนี้เองนะต่อไปก็จำพฤติกรรมของเขาได้ไอ้นี่ศัตรูเรานะต่อไปก็ปรุงต่อปรุงสังขารแล้วโทสะมันขึ้นนะเคยไหมโกรธคนที่เราเคยโกรธมานานๆแล้วแล้วลืมไปตั้งนานแล้วพอนึกถึงเข้าขึ้นมาได้อีกโกรธขึ้นมาอีกก็ได้นะนี่อาศัยสัญญานะหรืออาศัยผัสสะในปัจจุบันนี้ก็ได้นะผัสสะกระทบนะมีการเข้าไปแปลความหมายก็อาศัยสัญญามาช่วยอีกแล้วก็จะเกิดสังขารนะเกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาอีกนะจิตใจนะมันทำงานมีกลไกของมันนะมันช่วยกันทำงานเนี่ยถ้าเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปเราก็จะเห็นจิตใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วถ้าเราเห็นแบบนี้นะเรียกว่าสัญญามันทำงานได้ดีคือมันไปหมายรู้ถูกว่าจิตใจเดี๋ยวมีความสุขแล้วความสุขก็หายไปนี่จิตใจไม่เที่ยงมันเป็นการไปหมายรู้ความสุขโดยความไม่เที่ยงอย่างนี้เรียกว่าหมายรู้ถูกนะหรือมันเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเอ๊ะมันทุกข์ของมันเองไม่ได้เจตนาจะทุกข์ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าหมายรู้ถูกนะงั้นอาศัยเนี่ยคอยรู้คอยดูนะเวทนาเกิดขึ้นคอยรู้สังขารเกิดขึ้นคอยรู้นะรู้แล้วก็รู้ให้ถูกมุมรู้แล้วก็หัดมองให้มันเป็นไตรลักษณ์นะดูไม่ยากหรอกถ้าค่อยๆหัดดูไปอย่างขณะนี้ร่างกายตั้งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมรู้สึกนะถ้าดูจิตไม่ได้กลับมาดูกายแบบนี้นะถ้าดูจิตวันนี้ดูจิตไม่ออกแล้วมั่วหมดแล้วก็ร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันนั่งรู้สึกว่ามันนั่งอยู่เอายิ้มหวานพามันยิ้มหวานเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยกลับมารู้สึกอย่างนี้นะเดี๋ยวก็มีแรงกลับไปดูจิตดูใจได้อีกนะจิตใจสงบจิตใจสุขมีเรียกมีแรงขึ้นมาอีกก็จะกลับไปดูจิตได้ไปดูจิตก็จะเห็นเลยจิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดรู้หัดดูนะใช้เวลาไม่มากหรอกพอใจมันแจ้งแล้วคราวนี้เราจะรู้เลยว่ามันน่าหวาดเสียวกว่าจะหลุดออกมาได้นะน่ากลัวน่ากลัวอะไรกลัวหลุดไปอยู่กับโลกกลัวหลงอยู่กับโลกแล้วไม่ยอมเห็นธรรมะอย่างนี้นะพอเห็นธรรมะแล้วเนี่ยใจหายนะรอดมาได้ไงนะไม่น่าจะรอดมาเลยนะหันไปมองเพื่อนๆโอ้มันน่าสงสารนะน่าสงสารเมื่อก่อนเราก็มืดอย่างนี้นะอาศัยได้ยินได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ก็เลยตะเกียกตะกายเอาตัวรอดได้เนี่ยใจมันจะเกิดความเมตตาสงสารนะเมตตากรุณาเกิดขึ้นเองเนี่ยนะมันเห็นความยากลำบากที่ตัวเองผ่านมามันก็เลยเห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยคนอื่นเขาก็ลำบากบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ยินธรรมะคนพวกนี้อาภัพนะเรียกว่าเป็นคนอาภัพเลยคนที่ไม่มีโอกาสได้ยินธรรมะพวกไหนบ้างไม่มีโอกาสได้ยินธรรมะนะเกิดมาก็หูหนวกตาบอดแล้วรับธรรมะไม่ได้เลยนี่เป็นอาภัพบุคคลตั้งแต่เกิดเลยนะ
บางคนเกิดมาในครอบครัวมิจฉาทิฏฐินะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะเกิดในประเทศที่ไม่สมควรนะท่านถึงบอกว่าอยู่ในประเทศที่สมควรนะเป็นมงคลนะอยู่ในแผ่นดินซึ่งมีศาสนาอยู่เนี่ยเป็นมงคลอยู่ในแผ่นดินที่ไม่มีศาสนาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะนะเขาก็ดีของเขานะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์อย่างของเราเขาก็ได้เป็นคนดีอย่างของเขาต่างคนต่างดีนะไม่ดีเหมือนกันนะเวลาพูดถึงศาสนาอื่นก็ต้องพูดว่าต่างคนต่างดีนะเขาก็ดีแบบของเขาเราก็ดีอย่างของเราอย่าไปพูดว่าดีเหมือนกันหมดมันไม่เหมือนกันหรอกศาสนาพูดไม่เหมือนใครหรอกค่อยๆฝึกนะใจลอยยังใจลอยไปไหนมีใครลอยไปต่างประเทศบ้างมีไหมมีลอยไปแถวทะเลทรายนะประเทศพวกนี้โอ้ลำบากนะลอยไกลตอนนี้ได้อยู่ในแผ่นดินที่ดีแล้วนะยังธรรมะยังดำรงอยู่ได้มีบุญวาสนาได้ฟังแล้วนะเราก็พื้นฐานเลยก็คือไม่บ้าใบบอดหนวกนะถ้าบ้าใบบอดหนวกเกิดในแผ่นดินที่ไม่ดีอย่างนี้นะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ได้ใกล้สัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมะอาภัพนะเพียงแต่ดีกรีความอาภัพไม่เท่ากันบางคนอาภัพมาแต่เกิดนะเกิดมาบ้าใบปอดหนวกเกิดมาในแผ่นดินแบบนี้เกิดมาในครอบครัวแบบนี้พวกเราใครเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ไม่เอาศาสนาพุทธมีไหมบางคนมีนะเราจะฟังซีดีนะพ่อแม่ไม่ชอบเลยอยากให้ไปเชือดคอไก่ตอนนี้ต้องไปเชือดให้ไวๆจะได้ขายได้เยอะๆอะไรเงี้ยบางคนเกิดในครอบครัวอย่างนั้นนะงั้นกว่าจะตะเกียกตะกายภาวนาขึ้นมาได้เนี่ยต้องต่อสู้เลยจะมาขอบวชขออะไรเนี่ยนะไม่มีทางได้บวชเลยว่าอย่างจะมาบวชพระเนี่ยต้องให้พ่อแม่อนุญาตเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิยังไงก็ไม่อนุญาตนะเนี่ยโอกาสมันไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเกิดมาไม่บ้าใบบ่อนหนวกเกิดมาในแผ่นดินนี้ซึ่งมีศาสนาอยู่นะมีโอกาสได้เข้าใกล้สัตบุรุษได้ฟังธรรมนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมลงมือปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติธรรมนะไม่ยากอะไรหรอกนะถ้าเราเป็นคนเมืองเราก็ดูจิตดูใจไปจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายค่อยๆดูไปดูจนมันแจ้งบางคนก็แจ้งในเวลาสั้นบางคนก็ใช้เวลานานนะแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกเพราะบารมีสร้างมาไม่เท่ากันนะเราไม่แข่งกับคนอื่นนะบางทีภาวนาเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นกลุ่มไปภาวนาด้วยกันไปเรียนด้วยกันไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันแต่เวลาภาวนาเนี่ยต่างคนต่างทำบางคนได้ผลเร็วบางคนได้ผลช้าบางคนไม่ได้ผลนะก็มีไม่ใช่ไม่มีมันไม่แน่อยู่ที่บารมีของเราขนาดไหนถ้าบารมีเราสะสมมามากพอแล้วเราได้ยินธรรมะนิดเดียวนะคลิกแล้วใจคลิกออกมาแล้วนะเข้าใจแล้วถ้าบารมีเรายังน้อยก็สะสมเอานะไม่ใช่ท้อแท้ใจนะเพื่อนเขาได้หมดแล้วเรายังไม่ได้หลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านท่านอายุมากแล้วท่านเล่าให้ฟังนะทีแรกก็คุยธรรมะกันนะท่านถามเราภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังพอท่านฟังตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นโยมอยู่เนี่ยท่านฟังนะท่านน้ำตาซึมเลยนะท่านบอกว่าเราบวชภาวนาอยู่กับหลวงปู่มั่นนะอยู่บ้านผือนะรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาพ้นทุกข์ไปแล้วเราภาวนาไม่ได้นะอย่างเงี้ยเราไม่ได้อะไรนะแต่อีกร้อยชาติเราก็จะภาวนาท่านพูดอย่างนี้นะเนี่ยใจที่งามมากนะใจที่เข้มแข็งมากมากเลยหลวงพ่อนะลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่งเลยนะไม่ได้กราบว่าท่านทรงมรรคผลนิพพานอะไรนะกราบว่าท่านทรงธรรมะที่เลิศอันหนึ่งนะคือมีวิริยะนะมีความภาคเพียรนะมีความตั้งใจมั่นนะเรื่องอธิษฐานนะบารมีตั้งใจมั่นว่าจะต้องไปให้ได้สู้ตายมีความเพียรมีขันติมีความอดทนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นของดีทั้งสิ้นเลยงั้นเราจะไปดูแล้วเราไปประมาทโอ้ท่านสู้รุ่นเดียวกันไม่ได้ไอ้นั้นไม่ฉลาดเลยท่านมีอะไรที่ดีพิเศษซึ่งเราต้องเรียนจากท่านอีกหลายเรื่องเนี่ยได้เรียนจากท่านด้วยนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยมีเยอะไม่ใช่เรียนจากหลวงปู่ดูลย์องค์เดียวเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ดีๆเนี่ยหลายสิบองค์เลยนะ30 องค์
แต่ทุกองนะลงมาที่สติกับปัญญานะลงมาที่นี่มีสติไว้ขาดสติคือขาดธรรมะเลยนะมีสติแล้วรู้กายรู้ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาต้องเห็นความจริงของกายของใจด้วยงั้นรู้ด้วยสติก็รู้ได้ปัญญาต้องมีทั้งสองอย่างงั้นรู้ได้สติอย่างเดียวนะได้สงบถ้ารู้ด้วยปัญญาได้มรรคผลนะค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกของเราไปทุกวันทุกวันนะวันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันเอาว่าไปเลยโยมอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์นะฮะคือได้นั่งสมาธิมานานมากแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติวิปัสสนาจนกระทั่งสามีเสียชีวิตก็เลยได้สติไปฝึกมา10 วันแล้วก็ปฏิบัติเองอยู่ประมาณ1 ปีแล้วก็มีความรู้สึกว่าสงบแล้วขณะที่ปฏิบัติก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังขารตลอดเวลาได้คล่องแล้วหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ปฏิบัติก็ยังรู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปนะรู้สึกไปจนมันพอรู้สึกอีกยังไม่พอยังไม่พอนะยังไม่พ้นทุกข์ยังมีอีกเฝ้ารู้เฝ้าดูไปกิเลสที่ปฏิบัติมานี่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมนิ่งๆอยู่อย่างนี้ไหมนิ่งค่ะนิ่งนิ่งอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้ติดสมถะนะสังเกตไหมว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นไหมร่างกายไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงแต่จิตนี้นิ่งๆจิตมันคงที่ไปนะอย่าไปประคองจิตอย่าไปรักษาจิตนะปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติแล้วเราจะเห็นว่าจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดไปสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวก็จิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดถ้าเห็นอย่างนี้ได้เดี๋ยวมันจะหลุดออกจากที่ติดตัวรู้ไปดูเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็เป็นผู้คิดมันไม่เที่ยงดูตัวนี้นะดูให้มากๆเลยถ้าไม่งั้นจะไม่ไปต่อกราบนมัสการค่ะหนูไม่ได้ส่งการบ้านมาเป็น1 ปีแล้วค่ะแล้วก็ปฏิบัติก็ดูกายดูจิตแต่หนูดูจิตมากกว่าดูกายแล้วก็ที่เมื่อกี้หลวงพ่อเทศเกี่ยวกับเรื่องสัญญาอันนี้หนูเคยเห็นการทำงานของสัญญาเห็นว่าเขาปรุงขึ้นมาว่ามีจิตตัวหนึ่งบอกว่าเนี่ยตัวเรานี่เป็นของเราแล้วสัญญาก็จำหมายรู้ผิดแล้วสัญญาก็ขึ้นมาหลอกเราอันนี้คือหนูเคยเห็นครั้งหนึ่งล่าสุดนี้หนูเห็นเรื่องอุปทานแต่หนูไม่แน่ใจหนูจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าใช่หรือเปล่านะคะคือว่าหนูเคยเห็นเมื่อตอนที่คือจิตมันจะปรุงความกลัวขึ้นมาปรุงอยู่มาแล้วหนูก็ดูแต่มันก็หายไปแล้วมันก็ปรุงขึ้นมาความกลัวที่ว่าเนี่ยคือดึกดึกขึ้นมาตื่นมาก็เป็นจะไม่รู้ว่าคืออะไรโดยที่ไม่มีผัสสะเข้ามากระทบให้กลัวจนกระทั่งหนูเป็นอย่างนี้ประมาณเกือบปีนึงแล้วก็วันหนึ่งหนูไปเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่หนูกลัวเนี่ยมันคืออุปทานหนูไปเห็นอุปทานความยึดต่างหากวันนั้นหนูเห็นตรงนี้แล้วมันก็หลุดไอ้สิ่งที่มันก็เลยหลุดพอเห็นครั้งนี้เห็นครั้งที่1ไปเห็นอีกครั้งนึงคือเห็นอุปทานของสัญญาว่าสัญญาเนี่ยแหละคือตัวทำให้เราทุกข์ฮะว่าเราไปยึดตัวสัญญาเราไปยึดตัวคืออุปทานเนี่ยแหละคือเหมือนกับเมื่อก่อนถ้าหนูเห็นทุกข์หนูเห็นจิตทํางานว่าเป็นทุกข์ก็คือเห็นอย่างนั้นอันนี้หนูกลับเห็นว่าอุปทานเนี่ยแหละเป็นตัวทําให้เราทุกข์หนูถามว่าหนูเห็นถูกมั้ยคะก็ดูไปนะมันก็ถูกอยู่หรอกดูไปอีกนะสัญญามันเข้าไปหลอกนะสัญญามันหลอกให้เราปรุงต่อไปเรื่อยๆอาศัยตัณหาอาศัยอุปาทานจิตก็เลยไปปรุงแต่งต่อไม่เลิกนะหมุนวนไปเรื่อยๆสบายๆดูไปอย่าคิดเยอะตัวนี้หลงอยู่ในหลุมของปัญญาแล้วล่ะทิ้งมันไปรู้ปัจจุบันไปไม่ต้องไปทวนตรงนั้นนะเสียเวลาถูกมันหลอก
อ๋อค่ะโง่โง่ไว้งงงงไว้ก็คือเริ่มต้นศูนย์ใหม่นะคะใช่ค่ะปฏิบัติหน้าเป็นระบบดิจิตอลนะศูนย์กับหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับแค่นี้พอละนะหนึ่งกับศูนย์เกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแค่นี้พอละนะไม่ต้องให้มันมาพลอตจนเป็นตัวอะไรขึ้นมาหรอกนะไม่จําเป็นงั้นไม่ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะก็แค่รู้แค่เห็นรู้แล้วก็วางไปรู้แล้วอย่าไปยึดไว้ถ้าพยายามจำน้ำจะอึดอัดจะอึดอัดหลวงพ่อมีอยู่ช่วงนะพ่อนาตอนนั้นเป็นโยมหัดดูจิตดูใจใหม่ๆไม่รู้หรอกว่ามันเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งมันเกิดความรู้ความเข้าใจนี่มหาศาลเลยพอความรู้ความเข้าใจอะไรเกิดเนี่ยพยายามจำไว้ในเวลาเพียง2-3 วันเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเราไปไหนเราก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยมันหนักมากเลยนะอึดอัดมากหนักมากเลยกลัวมันจะลืมแล้วพยายามจำทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตมันถ่ายทอดออกมาถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดขึ้นทันนะ2-3 วันแล้วมันเหนื่อยเต็มทีแล้วพวกเราภาวนาเนี่ยนะเพื่อจะปล่อยนะไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอากระทั่งปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อจะเอานะอย่างนั้นรู้เราก็ทิ้งไปแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนับหนึ่งไป นับหนึ่งนับศูนย์ไปแล้วการเดินทางของจิตยังถูกต้องไหมคะถูกแต่ถ้าไปวนอยู่ในลูปที่คิดตรงนี้เรื่อยๆนะก็ติดอยู่ตรงนี้เลยว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดไหมมันเป็นการตรึกอยู่ในอดีตทั้งนั้นสัญญากำลังพาให้หลงแล้วล่ะนะมันหลอกเราอีกแล้วหลอกให้เราตรึกอดีตอีกแล้วค่ะค่ะขอบคุณต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูส่งกันบ้านเมื่อ8 เดือนก่อนหลวงพ่อบอกว่าเคร่งไปอย่าเคร่งมากทำให้ช้าเจ้าค่ะหนูก็พยายามสบายๆขึ้นแต่ก็ปฏิบัติในรูปแบบสม่ำเสมอขึ้นฟังซีดีหลวงพ่อเกือบทุกวันแล้วก็รู้กายใจในชีวิตประจำวันก็รู้หลงไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็รู้โทสะรู้เวลามีความโลภพวกนี้ครับเจ้าค่ะแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่หนูมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็มันเหมือนเป็นช็อตเจ้าค่ะมันเป็นช็อตหนึ่งแล้วก็มีเหมือนกับสัญญาขึ้นมาว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วหนูก็เห็นว่าข้างในมันกำลังปรุงความรู้สึกต่อสิ่งนั้นแต่พอหนูเห็นความรู้สึกนั้นมันก็หายไปเจ้าค่ะถูกจุดสำคัญก็เห็นนะมันปรุงของมันเองแล้วมันก็เกิดดับนะเจ้าค่ะแต่หนูคิดว่าหนูทำสมถะไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลานั่งสมาธิก็จะเป็นการนั่งดูร่างกายหายใจแล้วไหลไปก็รู้ไหลไปก็รู้แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องทำสมถะแล้วเจ้าค่ะนั่นแหละสมถะ แต่มันใจมันไหลนะมันฟุ้งซ่านนั่นเองถ้าสติรู้ทันใจมันก็สงบขึ้นมาชั่วขณะมันก็ได้สมาธิทีละขณะทีละขณะถ้าทำได้บ่อยๆมันก็เหมือนมีสมาธิยาวๆขึ้นมาสมาธิดีกว่าแต่ก่อนรู้สึกหรือเปล่ารู้สึกเจ้าค่ะแล้วหนูควรจะทำยังไงต่อไปเจ้าค่ะมันฟุ้งมากไปนิดนึงยังฟุ้งอยู่เออนะเพราะงั้นทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลบ่อยๆนะค่ะไปทำไปไปทำต่อเหมือนที่เคยทำที่ทำมาใจไหลแล้วรู้นะไหลแล้วรู้ให้มันรู้สึกตัวสบายสบายเจ้าค่ะแล้วตอนนี้เคร่งเครียดน้อยลงไหมเจ้าค่ะรู้ไหมล่ะคิดว่าน้อยลงอ้าวก็ใช่อ่ะสิค่ะแล้วก็กลับไปทำค่ะกลับเออไปทำอีกนะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นนะคะถูกก็อยากให้ตั้งไหมอยากให้รู้ที่อยากนี่แหละค่ะถ้ารู้ทันใจก็สงบเข้ามาแล้วตั้งขึ้นมาค่ะนะถ้าเมื่อไหร่ใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนะสมาธิก็เกิดเลยค่ะต้องดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะไม่มีดูปัจจุบันไม่มีพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันรู้อันนั้นแหละไม่ดูอะไรพิเศษนะกราบขอบพระคุณค่ะอ้าวหนูว่ามาค่ะนมัสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้นี่รู้สึกว่าเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าพอเริ่มรู้กายรู้ใจมากขึ้นนะคะมันดูไม่ออกในความยึดตัวตนยึดว่าเราเป็นคนดี
อยู่อย่างเงี้ยค่ะว่าแบบดูไม่ออกดูไม่ออกว่าหยุดอยู่คือพอเรารู้สึกว่าเราดูรู้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเราเก่งแต่ไอ้ตรงเก่งเนี่ยดูไม่ออกอะค่ะจนดูเท่าที่ดูได้แต่ว่าปัญหาคือเวลามองโลกมันจะไม่มองตามความเป็นจริงมันเหมือนมองคนอื่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวเราที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับจะไปไม่ชอบคนอื่นว่าเขาไม่ดีเราดีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมองไม่ออกอะค่ะตัวมานะนะมันเป็นการเทียบเขาเทียบเราค่ะเป็นความรู้สึกสังเกตไหมเราเห็นเขาอย่างนี้เราอย่างนี้เขาไม่ดีเราดีเนี่ยเป็นกิเลส ที่ชื่อมานะนะแค่เราก็แค่รู้ทันไม่ได้ห้ามมันหรอกคือพอแบบเหมือนกับว่าเราดูตัวเองมากๆเราก็จะอยู่กับตัวเองแล้วเราก็จะคิดว่ามันอิ่มอกอิ่มใจใช่ใช่ค่ะแล้วเวลาไปดูคนอื่นซึ่งไม่เหมือนเราเราก็จะไม่เข้าใจเขาเราจะเข้าใจตัวเองพอไปดูเขาหน้าแล้วรู้สึกว่าเขาแย่นะเราก็รู้เลยใจเราปรามาสเขาละใจเราดูถูกเขาละเนี่ยกิเลสนะให้เรารู้ทันพอรู้ทันมันก็จะหงอยจ่อยอย่างเงี้ยค่ะจ่อยก็เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งก็ดูไปอีกอะค่ะเนี่ยดูตัวปัจจุบันไปนะเป็นปัจจุบันไปเลยอ๋อนี่คือการต้องปฏิบัติแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะไม่ได้ปฏิบัติว่ารู้ทันแล้วเรารู้สึกจิตใจโปร่งโล่งสบายแล้วให้มันเป็นอย่างนี้รู้อย่างที่มันเป็นนะพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้พอรู้อย่างนี้มันเกิดความรู้สึกอันใหม่เลยก็คือดูยังดูแต่ในเฉพาะตัวเราก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องไปเข้าใจคนอื่นเขาอย่างนี้ไม่ต้องหรอกให้เข้าใจตัวเองบางทีมันดูไม่ละเอียดนะคะดูไม่ต้องละเอียดหยาบหรือละเอียดที่มีค่าเท่ากันหยาบหยาบนะอย่างความโกรธเนี้ยหยาบหยาบนะกับความขัดใจเล็กๆนะมันละเอียดกว่าโกรธหยาบหยาบใช่ไหมถามว่าสองตัวเนี้ยมีค่าต่างกันไหมไม่ต่างทั้งคู่นี้แสดงไตรลักษณ์เท่ากันถ้าเราเห็นตัวหยาบได้ก็เห็นไตรลักษณ์เห็นตัวละเอียดได้ก็เห็นไตรลักษณ์หยาบหรือละเอียดเท่าเทียมกันค่ะก็ไปดูต่อใช่ไหมแบบนี้ยังถูกอยู่ใช่ไหมคะใจมันโลภหน่อยๆนะดูออกไหมดูออกค่ะเนี่ยตอนนี้มันฮึกเหิมแล้วเดี๋ยวมันจะดูแหลกเลยเนี่ยให้รู้ทันตัวนี้เข้าไปเลยนะถูกค่ะขอบคุณค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะออกจากหลวงพ่อไปนี่นะจะไม่ยุ่งกับใครแล้วตอนนี้กูจะนั่งดูหัวปากหัวปั๊มนะอันนี้ก็แรงไปใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือแรงไปหรือว่าแค่ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยมัน alert มากนะรู้สึกไหมมัน alert มากหรือว่าเดี๋ยวกูจะไปดูมันแล้ววะถ้าอย่างนี้เลยนะขอบคุณค่ะเนี่ยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนมัสการครับหลวงพ่อส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองครับสามปีฮะก็ตามรู้ตามดูกายใจมาเรื่อยๆนะครับก็เราได้อะไรบ้างเห็นมันกระเพื่อมเหมือนน้ำในทะเลแล้วก็ศีลดีขึ้นไหมศีลข้อ4ยังบกพร่องครับเวลาบกพร่องเราก็รู้เนาะครับเราก็ไม่ได้ยินดีที่บกพร่องนะศีลก็ดีขึ้นรู้สึกไหมสมาธิมันดีขึ้นไหมสมาธิดีขึ้นครับเห็นไหมนี่คือเราวัดความก้าวหน้าของเรานะศีลสมาธิปัญญาเราดีขึ้นไหมกิเลสย้อมใจเราได้น้อยลงไหมนะรู้เท่าทันมันมากขึ้นไหมในความก้าวหน้าของเราวัดกันนะวัดกันที่กุศลและอกุศลเองถ้าเราปฏิบัติอยู่แล้วอกุศลลดลงเสื่อมไปกุศลเจริญขึ้นก็ถือว่าใช้ได้เดินอยู่ในเส้นทางที่ดีนะเนี่ยถ้ากุศลมันมากพอแล้วนะมรรคผลมันก็เกิดของมันเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้หรอกเหมือนอยู่ที่ปฏิบัติให้ถูกแต่ปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้พยายามจะประคองไหมครับดีที่รู้นะอยู่จริงๆไม่ประคองนะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วรู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละดีที่สุดเพราะนา3ปีนี้ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะใช้ได้ขอบพระคุณครับประเมินตัวเองออกไหมประเมินด้วยกุศลและอกุศลนะลองดูกลัวจะเข้าข้างตัวเองดีที่กลัวมาถามกันบ้างไม่เป็นไรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแต่ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ 6-7 เดือนทีนี้ก็ฝึกรู้สึกเปล่าว่ากายกับใจคนละอันก็บางครั้งก็เหมือนจะรู้สึกนะมันรู้เป็นคราวๆแต่ก็ฝึกโดยที่แบบทำงานบ้านบางทีล้างจานอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า
บางทีก็ไปเรื่องไหนก็ไม่ทราบค่ะบางทีหลายเรื่องบางทีก็กลับมารู้ตัวเร็วว่าเราไปไหนแต่บางครั้งก็ไปนานมากครับเราก็สนใจในการล้างจานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยค่ะเห็นร่างกายล้างจานไม่ใช่ดูจานนะค่ะดูร่างกายล้างจานแล้วถ้าใจหนีไปก็ได้รู้ไวๆบางทีเราไม่ใส่ใจความใส่ใจเราน้อยไปนิดนึงหนีนานค่ะที่ฝึกอยู่ดีนะดีแหละดีแล้วแล้วรู้สึกเปล่าว่าความรู้สึกกับจิตมันก็โคล่านกันค่ะรู้สึกไหมจิตมันหนีไปได้เองก็บางทีคือบางทีอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เรียนหลวงพ่ออยู่เนี่ยนะคะพอหลวงพ่อพูดก็กลับไปนึกว่าเอ๊ะที่เราทำเนี่ยใช่ไหมรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าจิตหนีไปไหมคะใช่อันนี้จิตไปคิดนะคะนะแล้วหลวงพ่อมีจะแนะนำว่าควรจะฝึกยังไงต่อไปคะฝึกอย่างนี้แหละอย่างนี้ให้รู้ไปเรื่อยๆอะค่ะแต่ควรทำในรูปแบบบ้างนะในรูปแบบทำแบบเข้มข้นขึ้นนิดนึงช่วงสั้นๆอะวันหนึ่งสัก15 นาทีอะไรคือเคยทำแล้วเหมือนตัวเองรู้สึกเครียดอะค่ะเหรอค่ะเอาเครียดทำ5 นาทีอะต่อรอง ไม่ทำเลยนะใจมันจะไม่ค่อยมีแรงค่ะเวลาไม่มีแรงเวลาหลงยาวนะใจตอนนี้ขันมันแยกได้ดีแต่กำลังเนี่ยไม่ค่อยมีนะงั้นต้องทำในรูปแบบให้เพิ่มพลังขึ้นมาค่ะนะทำในรูปแบบทำได้หลายอย่างนะอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์นะคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงคนที่ดีคิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เรารักษามาดีแล้วนี่สมถะทั้งนั้นแหละค่ะนะหรือคิดถึงความตายไม่นานเราก็ต้องตายอะไรเงี้ยพิจารณาคนอื่นก็ตายเราก็ตายอะไรเงี้ยพิจารณาไปนะสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะตรงนี้บังคับเยอะไปนิดนึงมันจะแน่นๆนะคนนี้ตื่นเต้นจะแย่แล้วการนักสการหลวงพ่อค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะแนะมาตั้งแต่เช้าแล้วหายใจแล้วรู้สึกให้มันผ่อนคลายหน่อยนะรู้สึกไปสบายๆภาวนาดีขึ้นแล้วละรู้สึกเปล่ารู้สึกค่ะนะดีขึ้นกว่าเก่าแล้วดูไปธาตุขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นค่ะนั่นแหละมันเห็นอนัตตาธาตุขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวเราว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดูอย่างนี้เรื่อยๆนะร่างกายนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนความรู้สึกทั้งหลายก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเหมือนฝันฝันไปสุขทุกข์ดีชั่วเหมือนฝันฝันไปแล้วก็หายดูอย่างนี้เรื่อยๆใช้ได้แต่ต้องทำในรูปแบบด้วยนะหลวงพ่อคะถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าคือรู้สึกเหมือนกับเวลาจะดีใจหรือเสียใจมันจะเหมือนกับมันไม่ดีใจเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไปประคองหรือไปหนูรู้สึกมันจะว่าเฉยไม่หรอกภาวนาเนี่ยนั่นถ้าปัญญามันเกิดแล้วเวลาความรู้สึกอย่างโลกเกิดนะมันไม่เต็มร้อยแล้วนะมันรู้สึกเพียงนั้นอ่ะอย่างคนอื่นเขาหัวเราะบางทีเราก็หัวเราะตามมารยาทหัวเราะอะไรหัวเราะแกน่ะที่หัวเราะหัวเราะเรื่องอย่างนี้เลยนะรู้สึกโลกนี้มันจืดดีใจก็ไม่ดีใจเต็มร้อยเสียใจก็ไม่เสียใจเต็มร้อยมันจะฝึกไปมันเป็นอย่างนั้นแหละส่วนจะเกิดจากปัญญาหรือการติดเพ่งสังเกตเอาถ้าใจเฉยใจนิ่งอยู่เรื่อยๆนะอันนั้นเกิดจากการติดเพ่งถ้าใจเหมือนคนธรรมดาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนั้นเกิดจากปัญญานะมันเฉยเพราะปัญญาเพราะบางทีมันก็ยังเกลี้ยกล่อมเหมือนเดิมมันก็แล้วแต่ใช่มั้ยไม่ห้ามหรอกนะมันเคยเกลี้ยกล่อมห้ามมันไม่ได้หรอกไปรู้เอาค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ปีกับ3 เดือนนะฮะคือส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อ10 เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าใช้ได้ให้ไปทำต่อหนูก็ทำมาตลอดต่อเนื่องทุกวันครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงบ้างทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามีสติระหว่างวันมากขึ้นแต่ก็เป็นระยะสลับกันหลงไปเรื่อยไปนะฮะถูกแล้วล่ะรู้ตลอดเวลาคือเพ่งนะถ้าเราไม่ได้เพ่งเอาไว้นะมันก็รู้บ้างเผลอบ้างรู้สึกไปอย่างตอนนี้ความรู้สึกเราเข้มข้นกว่าความเป็นจริงรู้สึกไหมมันตื่นเต้นตื่นเต้นมากมันเลยเร้าความรู้สึก
เข้มข้นกว่าปกตินะเรารู้ไปด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดาใจลอยแวบรู้ว่าใจลอยนะเห็นบ่อยไหมตอนที่ใจหนีไปใจลอยก็เห็นนะฮะก็พยายามมีสติอยู่แล้วก็ในตัวไม่พยายามไม่ต้องรู้สึกตลอดนะไหลไปแล้วรู้ไวๆถ้าพยายามรู้จะแน่นในตัวโทสะเนี่ยก็พอเกิดขึ้นก็รู้แล้วก็มันก็จะดับลงแต่ตอนนี้เพิ่งสังเกตตัวโลภะของเราเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวอยากเที่ยวเดี๋ยวอยากกินนู่นนี่ซึ่งถึงเราจะรู้เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะไปดับหรือว่าอยากน้อยลงเราไม่ใช่ไปห้ามมันได้หรอกนะมันเป็นอนัตตาห้ามมันไม่ได้มันยังไม่หายเลยแค่รู้อย่างนี้นะเราเห็นใจที่อยากมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พอมันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยเราใช้ปัญญาอะไรที่สมควรทําเราก็ทํานะอะไรไม่สมควรทําก็ไม่ทําก็เลือกทําอ่ะแต่ไม่ใช่เลือกทําเพราะอยากนะจะเลือกทําด้วยปัญญาค่ะแล้วก็มีอีกนิดนึงครับพอดีบางทีพอแน่นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติกับอาจจะไปหลับตาเกรงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เกรงให้รู้ว่าเกรงแน่นรู้ว่าแน่นเนี่ยแต่บางทีมันจะเครียดขึ้นมาตรงหน้าผากเนี่ยฮะเครียดแล้วไปร้องเพลง เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยไม่ต้องนั่งแก้มันหรอกก็กลับมานั่งใหม่หรือจะไปเดินจงกรมคล้ายๆเราเล่นหมากรุกกับเพื่อนนะหมากตานี่เล่นยากนะแกล้งชนกระดานให้ล้มไปเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่ง่ายกว่าเก่าอย่างนี้การเกิดความสูงมันทำให้เกิดสมาธิที่หลวงพ่อว่าอย่างนี้ความสูงมันก็เนิ่นช้าไปเหมือนกันถ้าติดไงติดสมาธิก็เนิ่นช้าสิความสุขทำให้เกิดสมาธินะพอมีสมาธิแล้วยินดีพอใจไม่รู้ว่ายินดีพอใจเนี่ยถึงจะติดถ้ามีความสุขเกิดสมาธิแล้วยินดีพอใจในสมาธิรู้ว่ายินดีพอใจจะไม่ติดค่ะก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไปทำอีกสิค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะได้รับความแนะนำนะคะคือบางครั้งเนี่ยนะคะที่มองเห็นความรู้สึกริษยาหรือบางครั้งความพยองในใจเราไม่รู้สึกว่ามันน่าละอายอ่ะมันเหมือนกับในใจมันสร้างแผนอะไรบางอย่างมาคลุมแล้วก็มีคำอธิบายว่าก็เราเป็นปุถุชนมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละช่างมันสิเราไม่ได้บังคับมันให้ต้องละอายนะสิ่งที่เราต้องการให้เห็นมันเกิดดับมันเกิดเองดับเองใช่ไหมต้องการแค่นี้แหละเราไม่ได้ต้องการแก้ไขมันนะไม่ได้ต้องการทำอะไรหรอกเพราะฉะนั้นอย่างเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าปกติปุถุชนก็เป็นอย่างนี้ไอ้ตัวนั้นไม่สำคัญนะแค่สำคัญที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแล้วมันเป็นเองสั่งมันไม่ได้ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองต่อว่าทำไมไม่รู้สึกอย่างนี้บางคนภาวนานะแล้วทำไมไม่เมตตาคนอื่นเลยเนาะจะรู้สึกอย่างนั้นไอ้นั่นคิดเยอะไปนะดูเกิดดับแค่นั้นพอแล้วแล้วหลายๆครั้งที่มันเกิดความไอ้วจีกรรมหรือกายกรรมที่ไม่ดีนะคะค้นพบว่ามันมาจากความกลัวแล้วลึกลงไปคือความกลัวตายทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งจิตมันก็บอกว่าที่มันกลัวตายเพราะว่าจิตมันกลัวว่าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนค่ะแล้วเราจะปลอบโยนมันได้บ้างไหมคะหรือยังไงดีคะอนาคตมันไม่รู้นะแต่ถ้าเราภาวนามากพอเนี่ยเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราจะไม่ค่อยกลัวตายหรอกคนที่กลัวตายนะเพราะว่าไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหนถ้ารู้ว่าตายแล้วดีกว่านี้แน่นอนนะอาจจะรีบตายเลย ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันไม่หวั่นไหวกับเรื่องตายนะเมื่อเราสร้างความดีไปเยอะๆภาวนาศีลสมาธิปัญญาอบรมไปแล้วความกลัวตายก็จะลดลงลดลงเพราะว่ามันเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่หลวงพ่อเคยบอกว่าบางครั้งอย่างเช่นฝึกไทเก๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอินเนอร์หรือว่าเป็นสัญชาตญาณไม่ให้ทำนะคะแต่ทีนี้บางทีเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาที่มันเหมือนว่ามันนิ่งอะค่ะร่างกายมันจะเคลื่อนไหวหรือบางครั้งถ้าเราขยับเนี่ยมันจะทำให้สมาธิดีขึ้นอย่างนั้นเราควรจะไปแทรกแซงแล้วบอกให้มันอยู่นิ่งๆไหมคะคือมันได้ประโยชน์ตรงที่มันได้แต่สงบอะนะเราต้องการประโยชน์มากกว่านั้นอีกอะเราไม่ได้ต้องการว่าต้องสงบเยอะๆสงบนานๆนะค่ะเราก็จะเห็นเลยจิตนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบจะสงบก็สั่งไม่ได้นะค่อยๆดูไปงั้น
ถ้าฝึกไปในทางสมถะเยอะๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสั่งได้อย่างพวกฤาษีชีไพรรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะว่าแม้ทรงฌานนึกจะเข้าฌานปุ๊บก็เข้าได้เลยเนี่ยจิตบังคับได้มันจะสะสมความเข้าใจผิดนะงั้นไม่ต้องไปเล่นเยอะหรอกหลวงพ่อก็เคยทำนั่งสมาธิแล้วตอนที่จิตใกล้ๆจะรวมลึกๆนะมันมีปิติตัวมันโครงๆเราเห็นจำได้เออเวลามันจะรวมเป็นโครงพอเริ่มนั่งก็เอาแล้ว ไม่ได้กินหรอกงั้นกล่าวกับพระคุณค่ะไอ้ที่ผิดๆนะหลวงพ่อทำมาเยอะนะวันนี้เลยรัดสอนนะสอนอย่างห้าวหาญเต็มปากเต็มคำว่าอย่างนี้ไม่ถูกหรอกพ่อเคยลองแล้วส่วนใหญ่วันนี้เราก็ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อเป็นเหมือนอั่งเปาวันตุจีนนะครับก็โอกาสนี้จะเป็นขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาแห่งนี้กล่าวคำถวายปัจจัยและทายธรรมครับขอเชิญทุกท่านน้อมจิตตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญยะถาวะริวหาปุราปริปูเรนตีสาครังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลังสาธุต้องต่อยหน่อยเนาะสินเชียอยู่สินี่ฝากใช้โอ้สาธุดังกว่าเก่าอีก